8ท่าบริหารวิธีผ่อนคลายเพื่อคนนั่งทำงานท่าที่1แก้เมื่อยคอนั่งหลังตรงเอามือ2ข้างจับขอบเก้าอี้ด้านข้างทั้ง2ไว้แล้วหมุนคอไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนรู้สึกตึงที่บ่าหรือคอด้านตรงข้ามกันทำค้างไว้10นาทีแล้วอย่าเพิ่งหมุนคอกลับให้หมุนเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วค้างไว้10วินาทีจากนั้นค่อยๆหมุนกลับมาท่าตรงหากรู้สึกมึนงงให้พักประมาณ5นาทีลองทำซ้ำอีกครั้งหากมีอาการอีกต้องไปหาหมอท่าที่2แก้เมื่อยบ่านั่งหลังตรงมือ2ข้างจับขอบเก้าอี้ไว้แล้วค่อยๆเอียงคอไปทางด้านใดด้านหนึ่งช้าๆจนรู้สึกตึงทำค้างไว้10วินาทีแล้วจะพึ่งเอียงคอกลับให้เอียงคอเพิ่มต่อไป10วินาทีแล้วก็ค่อยเอียงคอกลับมาท่าตรงทำสลับซ้ายขวาท่าที่3แก้เมื่อยหลังยืนหันหน้าเข้ามุมห้องยืนกันกว่ามือไปที่ผนังในแนวระดับอกก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแล้วค่อยๆโน้มตัวเข้าหามุมห้องจนสอบจนกำแพงจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าอกทั้งสองข้างทำค้างไว้10วินาทีแล้วทำซ้ำอีก 2-3 รอบอีกท่าหนึ่งคือกำมือทั้งสองข้างไขว้ไว้ด้านหลังแล้วเหยียดไปให้ตึงค้างไว้10วินาทีหรือง่ายๆเพียงแค่ยืนแอนหลัง5วินาทีทำซ้ำ 2-3 ครั้งอาการเมื่อยหลังก็จะทุเลาลงท่าที่4คลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่ายักไหล่ขึ้นค้างไว้5วินาทีแล้วยักไหล่ลงทำสลับกัน 2-3 ครั้งจะรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่ามากขึ้นท่าที่5นวดฝ่ามือนวดฝ่ามือซ้ายโดยใช้นิ้วโป้งฝ่ากดไปตรงๆบนฝ่ามือหมุนนิ้วโป้งเป็นวงกลม3รอบแล้วก็เลื่อนนิ้วโป้งไปกดจุดอื่นๆจนทั่วฝ่ามือจากนั้นสลับไปทำอีกข้างท่าที่6คลายกล้ามเนื้อแขนใช้มือซ้ายจับฝ่ามือขวาชูมือทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้าแล้วดัดข้อมือขวาเข้าหาตัวจนรู้สึกตึงบริเวณข้อศอกขวาด้านในทำค้างไว้10วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างทำท่าที่7บริหารอุ้งมือใช้มือขวาดึงนิ้วโป้งซ้ายเข้าหาตัวจนรู้สึกตึงบริเวณอุ้งมือและข้อนิ้วโป้งทำค้างไว้5วินาทีจากนั้นสลับไปทำอีกข้างท่าที่8ผ่อนคลายบริเวณนิ้วและฝ่ามือกำมือทั้งสองข้างให้แน่นที่สุดกำค้างไว้5วินาทีแล้วคลายออกช้าๆเหยียดและกางนิ้วมือออกให้มากที่สุดกางค้างไว้5วินาทีแล้วกลับมาอยู่ท่าเดิมทำซ้ำแบบนี้2-3รอบ